โหดอกพุทานยามเช้าฮะนี่ฮะดอกสีขาวสวยมากๆเลยนะตอนกลางวันจะออกเป็นสีชมพูนะแล้วก็ตอนเย็นๆจะเป็นสีเข้มๆนะออกทนจะม่วงไปด้วยซ้ำนะนี่แหละพุทธานถือว่าเป็นดอกไม้สามสีช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้พามาชมดอกพุทธานก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงก็จะมีดอกแบบสีขาวๆนะฮะสวยงามมากแต่ตอนนี้เริ่มสีเริ่มไกลๆขึ้นไปนิดนึงแล้วเป็นสีชมพูเรื่อๆบางๆนะนี่ครับวันนี้นาเล็กพามาชมดอกพุทธานยามเช้าๆนะก่อนเที่ยงว่างั้นเถอะนะดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะตอนนี้มันใกล้จะเที่ยงมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะเริ่มสีก็จะค่อยเข้มๆไปเรื่อยๆนะนี่นะตอนเย็นนะเล็กก็ถ่ายให้ชมแล้วนะตอนกลางวันก็ถ่ายให้ชมแล้วนะวันนี้พามาชมตอนเช้ากันดูดอกของเขามันสีออกโทนขาวดูฮะสวยงามฮะสวยงามมากๆเลยดอกบานใหญ่เหมือนกับดอกอะไรนะดอกชบาเลยเนี่ยก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาก็คือดอกสามสีนั่นแหละอย่างที่นาเล็กบอกนะก็คือมีสีขาวยามเช้านะกลางวันสีชมพูหวานหวานนะตอนเย็นก็จะออกสีเข้มมากเลยนะก็สวยงามนะก็เก็บมาฝากกันนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ